วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการตามหาความจริงทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21:00 น.ถึงเวลา 22:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ INTV และ TVD แห่งดีซึ่งแพร่ภาพสัญญาณออกไปยัง38ประเทศในทวีปเอเชียระบบ C-band ไทยคม5ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตามหาความจริงได้รับเกียรติจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จะมาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องประเด็นวันนี้ก็คือการปรับกฎหมายใหม่ของปปช.นะครับให้มีการมีอำนาจมีบทบาทในการที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตให้มากยิ่งขึ้นนะครับได้อีกเรื่องนึงประเด็นเรื่องขององค์กร21องค์กรของจัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการที่จะร่วมกันป้องกันต่อต้านเกี่ยวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของระบบราชการไทยหรือระบบนักการเมืองก็ดีเพื่อให้ประเทศชาติมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมีภาพสายมีภาพลักษณ์ประเทศที่ดีขึ้นในสายตาชาวโลกท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์วิชามหาคุณคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสวัสดีครับท่านวิชาสวัสดีครับคุณสุทินครับขอบคุณมากท่านวิชาที่ให้เกียรติรายการตามหาความจริงครับท่านวิชาครับท่านวิชาครับวันนี้เราจะมาปีประเด็น2เรื่องใหญ่ๆเกี่ยวเรื่องกฎหมายใหม่ของปปช.ที่ออกมานะครับมีการตรวจสอบที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับกับอีกเรื่องนึงการที่องค์กรภาคเอกชน21องค์กรเนี่ยออกมาร่วมกันที่จะต่อต้านเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการก็ดีในวงของนักการเมืองก็ดีจะไม่จ่ายละท่านวิชาครับในเรื่องกฎหมายใหม่เนี่ยที่ออกมาเนี่ยการปรับแก้กฎหมายเช่นการเข้าถึงข้อมูลหมายถึงอะไรฮะอาจารย์ที่ออกมากฎหมายก็สรุปอย่างนี้ครับว่าทางคณะกรรมการปปช.ได้มีการเสนอร่างกฎหมายใหม่เนี่ยแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งนะจากรัฐสภาท่านก็กรุณาผ่านให้ผ่านแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้ได้ตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วอ๋อมีอะไรบ้างครับมีจุดที่เป็นเรื่องสำคัญนะจุดแรกเนี่ยที่คุณสุทินถามเนี่ยเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลเรื่องของการกระบวนการให้การไต่สวนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการตรวจสอบทรัพย์สินอะไรพวกนี้นะฮะผมขอสรุป เป็น3เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องแรกก็คือว่าเราปรับเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐธรรมนูญปี2540อยู่หลายประการเช่นว่าทางคณะกรรมการปปช.เดิมเนี่ยเขาให้ดำเนินการไต่สวนทุกตำแหน่งหน้าที่ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารถเมย์นะฮะไปรษณีย์ที่ส่งแล้วก็ข้อมูลส่งไอ้พวกจดหมายอะไรนะฮะแล้วก็ยักยองเงินเนี่ยมาเข้าเราหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐสภาเขาบอกว่าอย่าเลยนะฮะไปทำอะไรกันไอ้คดีกระจอกงอกง่อยอย่างนั้นนะฮะให้ทำคดีใหญ่ๆเถอะนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยก็ถ้าเผื่อต่ำกว่าระดับบริหารที่ระดับผู้อำนวยการกองก็เป็นเรื่องของทางปปท.ก็เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมครับส่วนที่ตั้งแต่ผู้อำนวยการกองขึ้นไปเนี่ยก็คือระดับสูงเนี่ยนะให้ขึ้นอยู่กับเราเช่นผู้ว่าปปช.รัฐวิสาหกิจต่างๆด้วยทั้งหลายแหละรวมทั้งผู้บริหารงานท้องถิ่นพวกนายกเทศมนตรีนายกอบต.อบจ.อะไรก็อยู่กับเรานะแล้วก็ระดับชาติด้วยนะครับทีนี้ปัญหาที่เราจะต้องดำเนินการเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นทางคณะทางผู้ร่างก็เห็นว่าจะต้องมีอยู่ 2-3 เรื่องที่จะต้องปรับแก้ไขเช่นที่คุณสุทินถามถึงว่าเรื่องการไต่สวนเนี่ยจะต้องเข้าถึงข้อมูลอย่างไรเดิมเนี่ยเราก็ต้องมีหนังสือไปสอบถามสถาบันการเงินหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็ล่าช้ากว่ารอเขาจะตอบมาเนี่ยนะฮะช้ามากเลยช้ามากฮะเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยหมายถึงว่าทางไม่ว่าจะเป็นทางสถาบันการเงินนะฮะหรือหน่วยงานปปง.นะหน่วยงานสรรพากรอะไรเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมเข้าถึงแบบอิเล็กทรอนิกส์กฎหมายเพิ่มกฎหมายเพิ่มตรงนี้เพิ่มอำนาจตรงนี้เราพร้อมกันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างหน่วยงานของสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลเราก็บังคับได้โดยใช้ศาลโดยกฎหมายใหม่นี่นะครับขอให้ศาลท่านช่วย เรียกนะข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะฮะคือจะปฏิเสธไม่ให้เราเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ได้ต่อไปแล้ว
คือเพิ่มดาบเพิ่มไปอีกเพิ่มฮะแล้วก็เวลาที่เราตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยถ้าหากว่ามีข้อสงสัยเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการปปง.คือทางฝ่ายฟอกเงิน คือตรวจดูถึงต้นตอของมันเลยว่าเงินนี่ไปไหนโยงยายไปไหนเส้นทางเดินเป็นยังไงอะไรเราก็จะประสานกับทางปปง.ที่ผ่านมาเนี่ยพยานโดยการถูกข่มขู่เดี๋ยวนี้มีอะไรคุ้มครองพยานบ้างไหมครับกฎหมายใหม่เนี่ยครับก็ในส่วนนี้อีกส่วนนึงก็คือเรื่องการคุ้มครองพยานที่มาให้ถ้อยคำหรือให้เบาะแสหรือว่ามาแจ้งข้อมูลกับเราเนี่ยมากระซิบบอกเราก็ถือว่าเป็นพยานแล้วนะอย่างนี้โดยมากแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูแลเพราะว่าไม่มีกฎหมายในส่วนนี้ต่อไปนี้เนี่ยก็จะต้องมีระเบียบออกมาให้การคุ้มครองซึ่งเราจะต้องประสานกับทางกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กองปราบที่จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยคุ้มครองคอยป้องกันคอยดูแลถ้าหากว่าเป็นกรณีเร่งด่วนอะไรเราก็จะมีหน่วยของเราที่จะเข้าไปดูแลได้ในทันทีซึ่งจะสะดวกรวดเร็วและถ้าหากว่าเขาได้รับความเดือดร้อนเช่นทำให้เขาต้องเสียหายเนื่องจากไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรต่ออะไรเขาเรียกค่าทดแทนได้โอ้มีกฎหมายใหม่นี่ครับมีกฎหมายใหม่เสริมให้ตรงนี้นะฮะตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมมันจะมีข้อกำหนดอยู่ว่าควรจะต้องได้รับค่าทดแทนค่าชดเชยความเสียหายอย่างไรบ้างซึ่งรวมถึงลูกเมียเขาด้วยเช่นว่าพ่อเขาเกิดมาให้ถ้อยคำแล้วเนี่ยเกิดถูกฆ่าตายอะไรเนี่ยลูกได้รับค่าชดเชยความเสียหายได้รับค่าตอบแทนทั้งหมดเยี่ยมเลยดีมากเลยครับใหม่ๆเราก็จะดูแลถึงทั่วถึงทั้งครอบครัวครับใช่ไหมครับจะไม่เหมือนแบบเมื่อก่อนสมัยก่อนที่เขากลัวใครจะไปเป็นพยานก็กลัวอันตรายกลัวอะไรต่างแต่ตอนนี้กฎหมายเนี่ยของปปช.คุ้มครองช่วยเหลือให้การครอบคลุมทุกด้านดีจังเลยและถ้าหากว่าเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตครับซึ่งเขาเต็มใจที่มาให้ถ้อยคำกับเราครับแต่ว่าเราเห็นว่าถ้าไม่มีเขาไปเป็นพยานเนี่ยก็จะขาดตกบกพร่องก็คือหมายความว่าไม่สามารถเอาตัวใหญ่มาลงโทษได้ซึ่งที่เขารู้มาที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญเป็นสาระสำคัญของคดีเราก็สามารถจะกันเขาไว้เป็นพยานได้โอ้ก็มีกฎหมายคุ้มครองในการเป็นพยานกันไว้เป็นพยานได้ว่าเราจะไม่ดำเนินคดีกับเขาโอ้ครับแต่หมายความว่าเขาจะต้องให้ความร่วมมือกับเราแบบเต็มใจอาสาเข้ามาช่วยเหลือเราแล้วก็เข้าดำเนินการในการให้ข้อมูลตลอดทั้งสายคือหมายความว่าจะต้องสัญญาว่าจะไปให้ถ้อยคำชั้นศาลด้วยและจะไม่กลับคำละใช่ฮะถ้าไม่ให้ถ้อยคำในชั้นศาลหรือกลับคำให้การอะไรเนี่ยเราก็ดำเนินคดีกับเขาทีหลังได้เป็นกฎหมายรองรับออกมาอีกทีนึงใช่ครับเป็นกฎหมายแล้วเราจะต้องไปออกระเบียบตอนนี้เนี่ยเรามีระเบียบแล้วระเบียบได้มีการออกแล้วกำลังอยู่ในระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับครับซึ่งผมอยากจะเรียนตรงนี้นะฮะให้ท่านประชาชนที่รู้เห็นเหตุการณ์รู้เห็นการทุจริตอะไรเนี่ยนะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับแล้วก็ถ้าเผื่อท่านหวาดระแวงว่าอาจจะถูกดำเนินคดีอะไรเนี่ยก็มาขอให้กันไว้เป็นพยานได้เป็นพยานได้เลยทางคณะกรรมการปปช.ก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือให้การอนุเคราะห์ท่านแล้วอีกอันนึงคือการจัดตั้งปปช.จังหวัด 3-5 คนเนี่ยเริ่มมีผลหรือยังครับเนี่ยแล้วคนที่จะเข้ามาเป็นเนี่ยเป็นแบบไหนครับคือเกี่ยวกับเรื่องปปช.จังหวัดก็อีกนั่นแหละเราทำตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2550ครับซึ่งในกฎหมายใหม่เนี่ยบอกให้ดำเนินการภายในระยะเวลา2ปีโอ้ครับเพราะว่ามันต้องตั้งให้ครบทุกจังหวัดครับทีนี้ในระยะเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มออกไปตั้งสำนักงานปปช.ในส่วนภูมิภาคเริ่ม9ภาคก่อนเป็นแบบทำให้เป็นที่ชัดเจนให้ประชาชนเห็นว่ารูปแบบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีผู้อำนวยการสำนักงานซึ่งเรากำลังจะคัดเลือกตัวบุคลากรและบุคลากรท่านคิดว่าจะ
สกรีนคนแบบไหนและมั่นใจขนาดไหนว่าเขาจะไม่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตจริงๆตรวจสามารถรับรองเรื่องราวร้องทุกข์แล้วมาทำให้อย่างเป็นตู้ประทับเป็นธรรมกับประชาชนเราขอแยกเป็นสองส่วนฮะส่วนของฝ่ายประจำเนี่ยก็คือต้องเป็นข้าราชการของเราเองอ๋อครับส่วนที่เป็นคณะกรรมการปปช.จังหวัดเนี่ยก็จะเป็นบุคลากรที่เป็นกลางแล้วก็มีความรู้ความสามารถมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์เหมือนอย่างปปช.กลางทุกอย่างแต่ว่าอายุเนี่ยให้45ปีขึ้นไปถึง6045ปีขึ้นไปแล้วก็จะไม่เกิน60ปีนะฮะในกระบวนการนี้ก็จะดำเนินการคัดเลือกโดยมีคณะกรรมการสรรหาตามจังหวัดต่างๆวุฒิการศึกษาประสบการณ์ชื่อเสียงเราจะกำหนดเอาไว้ให้เห็นชัดเจนครับต้องไม่เป็นข้าราชการไม่มีตำแหน่งไม่มีฐานะประจำไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำอ๋อครับเป็น คนที่มีจิตใจจิตอาสาเอื้อเฟื้อเอื้อเผื่อแผ่เพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนครับแล้วงานของเราก็คืองานที่สำคัญว่าทางรัฐสภาเนี่ยบอกว่าไม่ให้ทำหน้าที่ในการไต่สวนการทุจริตแต่ให้มีหน้าที่ในการป้องกันปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมให้เขาลุกขึ้นเพื่อที่จะต่อต้านการทุจริตกระบวนการอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเป็นกระบวนการป้องกันไม่ให้คนทุจริตใช่ไหมฮะคือจ้างปลุกจิตสำนึกอันนั้นหนึ่งสองก็คือในเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนอะไรเขาก็สามารถจะตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้ซึ่งขณะนี้เนี่ยบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ยื่นมาของผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยค้างอยู่ที่ราว 30,000 กว่าบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้มีปปช.จังหวัดเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดลงแล้วผมเชื่อว่าคงจะทันต่อเหตุการณ์ได้และท่านวิจารณ์นะฮะแล้ว3อ๋อครับ3ก็คืองานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเบื้องต้นครับตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเมื่อได้ความว่ามีคนร้องเรียนมานะฮะเขาก็ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ส่งมาให้ปปช.กลางครับก็คือคณะกรรมการปปช.แห่งชาติเนี่ยนะครับดูว่าจะดำเนินการไต่สวนหรือไม่อย่างไรต่อไปก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.อ๋อเป็นหน้าที่เลยครับแต่ไม่ใช่ปปช.จังหวัดของปปช.จังหวัดทำแค่ว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเท่านั้นและท่านวิชาครับอย่างปปช.จังหวัดเนี่ยเราเป็นของใหม่กลัวไหมบางทีมาเฟียอิทธิพลการเมืองท้องถิ่นอยู่ไกลปืนเที่ยงเขาจะรับอันตรายมันมีอย่างมีไหมอาจารย์อย่างนี้มีจะมีเกิดขึ้นไหมนะมันก็แน่นอนว่าในจังหวัดต่างๆเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีแต่ในกระบวนการสรรหาเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่าคณะกรรมการสรรหาจะไม่มีพวกนี้หลุดเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราถึงต้องมีสำนักงานปปช.ในส่วนภูมิภาคเนี่ยนะฮะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็จะต้องไปหาข้อมูลมาเช็คก่อนเช็คประวัติก่อนต้องตรวจข้อมูลแบบละเอียดยิบเลยนะฮะเหมือนเป็นตะแกรงที่ร่อนมาสกรีนมาสกรีนมาเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเลือกมาแล้วอย่าง 3-5 คนเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องเลือกมาเท่าหนึ่งแล้วทางปปช.กลางจะเลือกอีกทีนึงเลือกอีกทีนึงถ้าหากว่าไม่คนนี้ไม่เหมาะสมก็จะกลับไปให้เลือกมาใหม่ครับเพราะเดี๋ยวนี้มีข้อมูลข่าวสารในการตรวจสอบง่ายทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เลยเขียนพิมพ์ชื่อปุ๊บขึ้นบอกแล้วใครเป็นยังไงมีก็จะต้องละเอียดฮะเพราะว่าทางรัฐสภาท่านก็เป็นกังวลเรื่องนี้ท่านถึงได้บอกว่าไม่ให้ไต่สวนไงให้ป้องกันอย่างเดียวให้ป้องกันเป็นหลักให้ตรวจสอบทรัพย์สินเป็นหลักให้ดำเนินการในด้านการปลูกจิตสำนึกและปปช.กลางกังวลไหมสมมติปปช.ของจังหวัดเนี่ยไปตรวจสอบนักการเมืองมาเฟียเจ้าพ่อท้องถิ่นเนี่ยจะมีอันตรายต่อเขาอ้าวก็ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับการคุ้มครองพยานการคุ้มครองในระบบของเราก็แบบเดียวกันอ๋อแบบเดียวกันก็จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันอ๋อและอำนาจของปปช.จังหวัดเนี่ยมีอะไรบ้างครับเป็นไกด์ไลน์ก็ที่เรียนท่านไง3อย่างไง1คือปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน2เรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินอ๋อ
ครับ3เรื่องของการให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอะไรต่างๆนะฮะอาจารย์ครับครับตามที่ปปช.มอบหมายครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาตรวจสอบแล้วมาคุยกับท่านวิชาในช่วงที่2ครับสักครู่ครับผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับด้วยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่เครือข่ายประกันอ่านตลาดวิเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดไงไพ่ขายตรงข้ามชาติจัดเต็มหรือแค่เกมลวงธุรกิจประกันชีวิตป่วนตัวแทนระส่ำเปิดเกมฉกลูกค้ากันเองสกอตเปิดคัมภีร์ทารบหันแชร์ผู้นำงัดกลยุทธ์ดึงศิลปินเกาหลีตอบย้ำแบรนด์ไอมารู้ไอศครีมรูปไข่เจาะปุ๊บดูดปั๊บแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยเนื้อผลไม้ 100% Neo Life ตีปีกบินสูงชูขุมกำลังแน่นปึกหวังขึ้นแท่นผู้นำอาเซียนนูทริเดิม7เดือนแรงเกินพิกัดแทงฤทธิ์ยุทธศาสตร์ล้ำลึกสู่เป้าสิ้นปี 1,000 ล้านหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้
แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับด้วยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่เครือข่ายประกันอ่านตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบในช่วงที่2ของรายการได้กำลังคุยสนทนากับท่านวิชามหาคุณท่านเป็นปปช.นะครับท่านวิชาครับปัจจุบันมีคดีค้างอยู่ในปปช.เนี่ยมากขนาดไหนครับคือในเรื่องของคดีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแต่เดิมมาเวลาที่ร้องเรียนมาเรานับเป็น1คดีอ๋อครับแต่กฎหมายใหม่นี่บอกว่าให้แยกครับก็คือว่ามีในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยเรายังไม่นับเป็นคดีอ๋อครับครับต่อเมื่อได้ข้อมูลเพียงพอที่จะเสนอคณะกรรมการปปช.ให้ตั้งกรรมการไต่สวนอนุกรรมการไต่สวนหรือว่าตั้งพนักงานไต่สวนขึ้นมาไต่สวนหรือว่ากรรมการปปช.จะดำเนินการไต่สวนทั้งชุดถึงจะนับเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยประชาชนยื่นมาใบเดียวเนี่ยนะร้องเรียนว่าเนี่ยช่วยไปตัวน้อยเนี่ยเป็นคดีแล้วเพราะฉะนั้นมันถึงบอกว่าเป็นหมื่นว่ากันมันไม่ใช่ฮะพวกนั้นก็คือจะไปอยู่ในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงโอ้ครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็เรียกได้ว่าคดีปปช.จริงๆก็คือต้องนับว่าเป็นคดีไต่สวนคดีที่อยู่ในระหว่างไต่สวนก็ประมาณ 3,000อ๋อ 3,000 ถึง 4,000 เรื่องก็ประมาณเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องคดีอนาการเมืองข้าราชการเนี่ยฮะก็อยู่ในเกณฑ์เนี้ยส่วนที่นอกนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริงไปครับอ๋อท่านจะเห็นได้ว่ารัฐสภาเนี่ยมีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้ก็บอกว่าทำแบบเก่าไม่ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยบางทีค้างอยู่ตั้งนานเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปหาข้อมูลไปเที่ยวดำเนินการเท่าไหร่ก็ไม่ได้พอไม่ได้แล้วก็เกรงใจคนที่ร้องเรียนมาใช่ไหมครับว่าเออนี่นะเราไม่ได้ทำตามที่ประชาชนเขาได้ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจอะไรมาแต่พอกฎหมายบอกว่าแบ่งชัดเจนแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไอ้แสวงหาข้อเท็จจริงมันยังไม่นับเป็นคดีแล้วพอแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไปเนี่ยเขาบอกว่าให้ขึ้นเว็บให้ประชาชนได้รับทราบได้รับทราบว่าอ๋อเรื่องที่ตนเองร้องเรียนมาเนี่ยมันตกไปเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรก็เราก็ชี้แจงได้ว่าโอ้นี่นะเพราะว่าคุณให้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนแล้วเราไปบอกว่าขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกไม่มีแล้วมีแค่นี้ไปได้ข่าวมานะฮะสมมุติบอกว่าได้ข่าวมามีคนมาเล่าให้ฟังว่าในดำเนี่ยไปทุจริตอย่างนู้นอย่างนี้อะไรซึ่งตัวเองไม่ได้พบเองใช่ไหมครับเพราะนั้นบางทีก็เป็นลอยไม่มันก็ไม่ได้นับหนึ่งอ๋อครับท่านนิจาครับคืองี้ผมเนี่ยมันเจ็บปวดสำหรับผมเป็นคนไทยที่ไปทั่วโลกมาเนี่ยแล้วมีคนก็ถามเยอะเลยกันว่าคดีทุจริตส่วนใหญ่เนี่ยข้าราชการประจำจะติดคุกแต่นักการเมืองจะรอดอันนี้พูดจากใจจริงจากเปิดเผยเลยนะฮะแต่อย่างคดีอย่างคล้องด่าอย่างคดีหลายคดีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะรอดหมดแต่นักการเมืองที่ข้าราชการเล็กๆจะโดนออกราชการแล้วติดคุก
มันเจ็บปวดสำหรับบรรพบุรุษที่เพราะอะไรครับอย่างนี้ปปช.ต้องเรียนว่าอย่างใหญ่ๆที่นักการเมืองถูกลงโทษไปก็มีอยู่แล้วก็มีครับก็มีอยู่แล้วอย่างคลองด่านอย่างเงี้ยก็ท่านอดีตรัฐมนตรีวัฒนาสวะเหมก็แต่บังเอิญว่าท่านหนีไปอยู่ต่างประเทศนะก็เลยไม่ได้ดำเนินการในเรื่องการบังคับคดีอ๋อครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็มีอย่างพระลักเกียรติที่ท่านถูกดำเนินคดีแล้วก็พอถูกลงโทษแล้วหลังจากที่ติดคุกแล้วท่านก็ออกมาบวชนะแล้วก็ท่านบอกว่าถ้าท่านรู้ธรรมะก่อนก็จะไม่ติดคุกหรอกนะกลับใจดีกลับใจสอนอีกกลับมาสอนอีกทีนี้ถ้าพูดว่าข้าราชการเนี่ยติดคุกแล้วทำไมนักการเมืองไม่ติดคุกผมเรียนว่าอย่างนี้ว่าในกระบวนการทุจริตเนี่ยมันจะลงโทษบุคคลได้หรือว่ามันจะร่วมมือกันได้ก็คือ3ฝ่าย1ข้าราชการ2นักการเมืองที่ออกนโยบาย3ก็คือฝ่ายบริษัทห้างร้านต่างๆไอ้ที่เป็นฝ่ายเอกชนไอ้เกี่ยวที่มอบใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคิดดูนะฮะคุณสุทินเนี่ยก็คงทราบดีว่าพวกบริษัทที่ห้างร้านที่ให้ไปเนี่ยให้เงินไปมีไหมเขาจะบอกว่าเอาใบเสร็จมาดูมาให้ไม่มีนักการเมืองที่รับเงินไปเนี่ยก็จะรับตรงไหมก็ไม่รับตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าข้าราชการยอมตนเป็นทาสครับท่านต้องเข้าใจในจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้าราชการยืนหยัดว่าเราจะไม่เอานะเราจะไม่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับเขาเช่นอย่างผมเคยเจอเนี่ยระดับอธิบดีท่านยอมพอเขาสั่งการเนี่ยนะว่าเนี่ยนะนักการเมืองมากระซิบบอกให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ท่านก็ทำไปตามเขาบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะหลุดจากตำแหน่งเราพูดกันว่า40แล้วเนี่ยมันไม่มีการทางที่จะต่ำกว่า40ได้ก็คือว่าถ้าท่านไม่ได้เป็นอธิบดีแล้วท่านเป็นผู้ตรวจเนี่ยท่านจะเสียหายอะไรไหมสมมติว่าจะเขาบังคับนะแล้วทำให้ต้องถูกโยกย้ายไปเนี่ยนะฮะจากตำแหน่งนั้นเนี่ยถ้าท่านเราพูดกันตรงๆก็คือว่าถ้ามีกระดูกสันหลังถ้ามั่นคงยึดมั่นในความถูกต้องตามทำนองครองธรรมเนี่ยใครจะมาทำอะไรได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนให้ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติท่านเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติอย่าทำให้กระดูกหักอย่าทำให้กระดูกงออย่าไปยอมตามที่นักการเมืองเขาสั่งการนะฮะแล้วกฎหมายปปช.ใหม่เนี่ยมีหลักการคุ้มครองก็คือว่าใครจะมากลั่นแกล้งไม่ได้ถ้าท่านมาร้องเรียนกับเราเนี่ยใครจะโยกย้ายท่านไม่ได้เลยนี่กฎหมายเขียนไว้เลยว่าให้เราเนี่ยพูดกับนายกรัฐมนตรีเลยว่าห้ามไม่ให้โยกย้ายนะคนเนี้ยเพราะว่าเขามาแจ้งเบาะแสกับเรามาให้ของกฎหมายใหม่ของกฎหมายใหม่ของปปช.นี่เลยในเรื่องของในเรื่องของข้าราชการประจำดีจังเลยแบบนี้เป็นการให้ส่งเสริมให้คนดีทำงานใช่ฮะแล้วถ้าลงสามารถจะลงโทษนะฮะผู้ที่กระทำผิดได้เนี่ยจะได้รับปูนบำเหน็จรางวัลด้วยได้รับการตอบแทนตอบแทนอีกทั้งตำแหน่งทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรต่ออะไรนะกฎหมายเขียนไว้เลยกฎหมายใหม่เขียนไว้เลยมาเยี่ยมเลยนะอันนี้ครับครับอีกอันนึงท่านอาจารย์วิชาครับภาคเอกชนเนี่ย21องค์กรนำโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดสัมมนาเมื่อวันที่1มิถุนายนที่โรงแรมพาซ่าเอเทนี่ในหัวข้อเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันจุดเปลี่ยนประเทศไทยนะครับนำโดยท่านประธานสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณดุสิตนันทนาภรที่ท่านย้ำเลยบอกท่านพยายามทำมานานเหลือเกินในการที่จะต่อต้านคอร์รัปชันแต่นี่มีบางคนก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปไม่ให้เงินอะไรต่างๆเนี่ยทำให้งานช้าไม่ได้งานโครงการมั่งทำให้มีระบบการขอใบอนุญาตต่างล่าช้าแล้วไม่ได้มั่งอาจารย์มองอย่างนี้ไงครับเนี่ยก็อย่างนี้แหละที่ทำให้การทุจริตคอร์รัปชันมันยังคงอยู่เพราะว่าเราคิดว่าเอ้ยถ้าไม่ให้เขานะเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ความร่วมมือกับเราเขาจะกลั่นแกล้งเราหรืออะไรในทำนองเนี้ยถ้าหากว่าท่านพบว่ามันมีการกลั่นแกล้งหรือมีการที่เล่นใต้โต๊ะอะไรกันเนี่ยก็มาร้องเรียนเราได้ที่ปปช.ได้เลยใช่ก็ที่เราบอกไว้ไงว่าคุ้มครองท่านจะได้รับความคุ้มครองได้รับการกันไว้เป็นพยานด้วยอะไรด้วยนะบอกเราเลยว่ามีใครไปเรียกเงินเรียกทองท่านยกตัวอย่างอาจารย์อย่างสมมติบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่สมมตินะฮะหลายอัน
โดนหน่วยงานนี้กันแกล้งโดยที่ไม่ได้ยอมคือจะได้งวดงานแต่แกล้งแต่ละพรรคอย่างนั้นแจ้งได้ไหมครับแจ้งได้ฮะโอ้มาแจ้งได้เลยก็ตอนที่เราพิจารณาเนี่ยมีอยู่ตั้งหลายคดีไอ้ที่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะที่มีการร้องเรียนมาว่าถูกกันแกล้งอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ยังลงโทษผู้บริหารท้องถิ่นไปเข้าใจแล้วครับโอ้อย่างนี้ถือว่าเยี่ยมเลยเนี่ยก็แบบนี้ทำให้คนที่เขาภาคเอกชนก็มีความหวังขึ้นมาใหม่แต่มีมาแล้วนานแล้วใช่ไหมกฎหมายเราได้ดำเนินการอยู่แล้วก็คือในแง่ของการที่มีการกลั่นแกล้งหรือมีการที่บังคับขู่เข็นเนี่ยนะฮะให้บริษัทต่างๆเนี่ยต้องปฏิบัติตามหรือต้องทำตามเนี่ยเรามีคดีเยอะฮะที่เราได้ลงโทษบุคลากรไปเนี่ยซึ่งเรามีกฎหมายอยู่อันนึงตั้งนานมาแล้วก็คือพระบัญญัติว่าด้วยเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกย่อๆว่าหัวโอ้ครับถ้าข้าราชการเนี่ยนะกีดกันเขากันแกล้งเขาอะไรเขาเนี่ยนะไม่ให้เขามายื่นใบเสนอราคาไม่ให้เขามาหัวมาประมูลเพราะต้องการที่จะให้มีการหัวกันนะแล้วก็บังคับให้มีการจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยเขามายื่นร้องเรียนกับเราเยอะฮะเรื่องตามพรบหัวเนี่ยนะแล้วเราก็ลงโทษไปนะเพราะว่าเราถือว่าการหัวกันนะฮะแล้วการกระทำผิดตามพรบหัวเนี่ยก็คือการที่ผิดต่อกฎหมายอาญาตามมาตรา157ด้วยนะครับอาจารย์อีกเรื่องนึงคืองี้ที่ผ่านมาก็นี้กำลังจะเลือกตั้งวันที่23กรกฎาคมเลือกตั้งใหญ่จุดเปลี่ยนประเทศไทยอยู่ตรงนี้ตอนนี้ที่ผ่านมาอาจารย์นโยบายประชานิยมของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยท่านมองจุดอ่อนจุดแข็งยังไงครับอ๋อก็เห็นได้ชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับของต่างประเทศเนี่ยพรรคการเมืองของเราเนี่ยจะไม่ใช่พรรคของมวลชนที่แท้จริงอ๋อครับคือเรามักจะกำเนิดพรรคการเมืองเนี่ยโดยขึ้นมาจากเบื้องสูงมันไม่ใช่ขึ้นมาจากฐานรากมาจากกลุ่มบางคนนู่นนะฮะขึ้นข้างบนเป็นคนกำหนดข้างบนเขาเรียกว่า ระบบท็อปดาวน์ท็อปดาวน์ก็คือว่าคนที่ร่ำรวยเงินทองหรือว่ามีอำนาจวาสนาเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยไปตั้งพรรคการเมืองนะเพราะฉะนั้นประชาชนเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรประชาชนเนี่ยที่ว่าเขาสนใจในทางการเมืองแล้วก็ต้องการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยก็จะขาดพรรคการเมืองของเขาที่เป็นของเขาโดยที่เป็นของเขาโดยประชาชนที่เป็นของประชาชนที่แท้จริงที่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนว่าเราต้องพัฒนาระบบการเมืองก็คือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนจริงๆที่เป็นรากเหง้าของประชาชนจริงๆก็คืออย่างที่ขึ้นมาจากชุมชนเนี่ยที่ชุมชนรวมตัวกันมีความเข้มแข็งแล้วก็ขยายฐานเนี่ยนะทั่วไปให้ไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อเป็นครั้งคราวพอมีการเลือกตั้งทีก็มากำหนดพรรคการเมืองขึ้นมาทีนะบอกว่าพรรคนั้นพรรคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นครั้งคราวพอเข้าสภาได้หรือว่าไม่พรรคการเมืองนั้นเนี่ยไม่ดำเนินการอะไรในทางที่เป็นมรรคเป็นผลอะไรเนี่ยนะก็มักจะยุบตัวหรือสลายตัวไปรวมกับพรรคอื่นคือท่านวิชาครับคือที่ผ่านมา30ปีเนี่ยที่ผ่านมาบรรพบุรุษของไทยตอนนี้ร้องไห้มากเพราะว่าทำประเทศชาติแตกแยกความเจริญการพัฒนาถอยหลังเพราะเป็นการแตกแยกกันแล้วก็การทุจริตมากยิ่งขึ้นนะบรรพบุรุษของไทยคือร้องไห้เสียใจที่ว่าคนรุ่นใหม่ทำไมถึงทำประเทศชาติบอบช้ำอย่างนี้อาจารย์ครับถ้าเกิดปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปในประเทศไทยคิดว่าจะไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานพนักราชการไหมอาจารย์แบบนี้คือเราเนี่ยนะมุ่งที่จะหาผลประโยชน์เพื่อตัวเราเองหรือว่าพวกพ้องน้องพี่เป็นพวกระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็ทำให้การคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันน้อยในกระบวนการที่ดีงามที่เราต้องการก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมสิ่งที่เป็นรากฐานจริงๆก็คือว่าเราต้องไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมมาปนกันไปหมดครับเช่นบอกว่านี่เป็นของหลวงเอากลับไปใช้บ้านเลยอะไรในทำนองเนี่ยใช่ไหมครับมันจะต้องรู้จักแยกแยะให้ดีถ้าหากว่าเราเนี่ยนะฮะปล่อยปละละเลยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็อย่างที่คุณสุทินบอกเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยจะเอางบประมาณที่ไหนมาก็จะมีหลายๆประเทศที่เป็นอย่างนี้ที่ต้องเสื่อมทรามลงเนี่ยอย่างอาร์เจนตินาใช่ไหมครับเม็กซิโกหมดเลย
ประเทศกรีซนะที่มีปัญหาทางยุโรปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในกระบวนการเนี่ยถ้าเราไม่ใช้แนวความคิดที่จะร่วมมือกันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันคือให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะฮะในการทำงานแล้วก็แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมครับผมว่าอย่างที่คุณสุทินบอกนะฮะว่าเราต้องการเห็นประเทศของเราดีขึ้นใช่ไหมฮะไม่ต้องการให้บรรพบุรุษย้อนร้องห่มร้องไห้เสียใจเสียใจว่าเนี่ยถ้าเผื่อเราให้ความร่วมมือกันเนี่ยเราจะไม่สิ้นชาตินั่นนะครับลองนึกถึงเวียดนามตอนสิ้นชาติสิครับเวียดนามใต้อะใช่ไหมครับหนีกันกระเจิดกระเจิงเลยคอมมิวนิสต์เข้ามาเวียดนามเหนือเข้ามาแล้วกลายเป็นโฮจิมินห์เข้ามาปกครองได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าโอ้โหขนาดเครื่องบินยังขโมยเลยใช่ไหมทุจริตกันทุกหย่อมย่าเลยใช่แล้วท่านจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเหรอครับนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาพบในช่วงสุดท้ายของรายการครับสักครู่ครับผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจนิวไลฟ์เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปีเนียวไลฟ์เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับด้วยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVDจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงครับกลับมาช่วงพบในช่วงสุดท้ายของรายการตามหาความจริงเราสนทนากับท่านวิชามหาคุณท่านเป็นประชปปชนะครับท่านวิชาครับอีกย้อนกลับเลยอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดทางองค์กรภาคเอกชนทั้ง21องค์กรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันจ่ายหัวงานเพื่อได้งานจ่ายหน่วยงานและรัฐเพื่อให้อำนวยความสะดวกเรื่องใบอนุญาตต่างๆความสะดวกต่างๆตอนนี้ถ้าเกิดว่าอนาคตถ้าทำอย่างนี้ต่อไปธุรกิจอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็บอกเงินทุนสำรองของชาติจะหมดนะครับแล้วก็เงินเดือนพนักงานจ่ายให้กับราชการเนี่ยก็จะหมดประเทศไทยจะหนี้สินเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคไอ้เรื่องประชานิยมเนี่ยถูกใจแต่ไม่ถูกต้องในอนาคตมันจะมีเอฟเฟกต์ต่อเศรษฐกิจอาจารย์มองอย่างนี้ไงครับเนี่ยก็เป็นที่แน่นอนนะครับว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยถ้ามันเป็นไปทุกหย่อมย่าเนี่ยนะมันก
ก่อปัญหาร้ายแรงที่สุดเลยในสังคมอันแรกก็คือทัศนคติของคนก็จะยึดเอาการทุจริตเป็นวิถีชีวิตว่าโอ้นี่นะไม่จ่ายไม่ได้ต้องจ่ายเหมือนหลายๆประเทศนะฮะที่น่าเกลียดน่ากลัวมากอย่างฮ่องกงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทุกคนต้องจ่ายอย่างเช่นว่าต้องการให้คดีให้กิจการของตนเนี่ยสะดวกรวดเร็วเนี่ยนะฮะต้องจ่ายค่าคุ้มครองต้องจ่ายเงินให้กับมาเฟียต้องมาเฟียนี่ไม่ใช่ใครฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐคือตัวมาเฟียแล้วที่เขาทีนี้เขาแก้ได้ยังไงเขาแก้เพราะว่าเขาทนไม่ไหวฮะที่ฮ่องกงเนี่ยเหตุเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแม่บ้านแม่บ้านอุ้มลูกมาเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยตนเองเดือดร้อนเนี่ยนะมาร้องเรียนว่าตนเองเนี่ยถูกรังแกถูกอะไรเนี่ยมาแจ้งความเนี่ยตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความเอาเงินมาก่อนเขาเลยนั่งอยู่หน้าสถานีตำรวจนะเป็นคืนเลยทั้งวันทั้งคืนฮะปักหลักอยู่เลยบอกไม่ยอมไปไหนเลยตอนนั้นเนี่ยอังกฤษยังช่วยดูแลอยู่อังกฤษบอกว่าทนไม่ไหวแล้วทุบโต๊ะบอกว่าคุณอย่างเงี้ยนะแล้วบ้านเมืองจะอยู่ไปได้ยังไงเลยให้ทางผู้บริหารของอังกฤษมาลื้อหมดเลยลื้อระบบทั้งหมดเลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะทุจริตไม่ได้ไปขาดนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะฮะเอาคนที่เป็นเจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยออกไปเป็นพันคนเลยนะอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยมีการต่อต้านกันขนาดใหญ่ตำรวจไม่ยอมทำงานเพราะว่าไอ้บอกว่าไปไล่ออกไล่เพื่อนออกเพราะฉะนั้นก็ไม่ยอมทำงานอังกฤษบอกว่าไม่เป็นไรไม่ยอมทำงานรับคนใหม่หมดเลยหรือโครงสร้างใหม่หมดท่านดูเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีทุจริตไม่มีเลยฮ่องกงนี่เขาโปร่งใสมากเลยนะใช่ครับฮ่องกงเนี่ยสิงคโปร์นี่สิงคโปร์ฮะสูงก็ผมแบบประทับใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นเกาหลีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นยิ่งไม่มีเลยผมเรียนเลยว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราว่ามันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ขอให้ความร่วมมือขอให้ช่วยกันจับมือกันนะครับไอ้การที่ว่าจะจ่ายเงินมีเงินจ่ายให้ใครการหรือไม่เนี่ยผมว่ายังไม่สำคัญเท่ากับประเทศเราสุดหนักในระบบของโลกเนี่ย คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าพอเรตติ้งเราต่ำเนี่ยตกสอบตกเนี่ยเวลาไปกู้เงินเนี่ยดอกเบี้ยสูงมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าเกลียดน่ากลัวไหมใช่ไหมครับอายเขาแล้วปีอีกไม่กี่ปีเนี่ยเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนหมายความว่ายังไงหมายความว่าประเทศไทยต้องโปร่งใสหมดโปร่งใสต้องเปิดกว้างแล้วก็บริษัทของสิงคโปร์ต้องมาแข่งขันกับเราได้แล้วเราเนี่ยเคยช่วยเหลือกันมาตลอดเนี่ยนะบอกว่าเอ้ยต้องพักพวกมันตอนนั้นมันช่วยพักพวกไม่ได้แล้วแล้วไอ้พวกบริษัทต่างๆเนี่ยที่เคยอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาเนี่ยมันก็ขามันพิการน่ะมันเดินป้อแป้แล้วมันจะไปสู้เวียดนามได้เหรอสู้สิงคโปร์ได้เหรอสู้มาเลเซียได้เหรอใช่ไหมครับมันก็จะถูกยึดหมดใช่ไหมครับเขาก็จะมาซื้อหมดนะมาซื้อหมดซื้อหมดคือนี่ท่านอาจารย์ที่เขาท่านวิชาที่ล่าสุดที่เขาสำรวจมาโดยหอการค้าเนี่ยก็บอกว่าหน่วยงานไหนของรัฐที่ทุจริตมากที่สุดอันนี้ก็ต้องยอมรับเขาพูดความจริงก็บอกตำรวจเพราะตำรวจมันอยู่ใกล้ชิดประชาชนอยู่กับปัญหาอาจารย์มองอย่างนี้ไงครับเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าไม่แก้ตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันใกล้ชิดประชาชนแล้วประชาชนเนี่ยต้องการที่หวังที่พึ่งไอ้ความจริงแล้วเนี่ยผมเรียนเลยว่าตำรวจเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เราต้องการให้เป็นที่พึ่งของเราเนี่ยผมเดินไปกลางคืนเนี่ยคุณสุทินเดินไปกลางคืนเนี่ยถ้ามันเปลี่ยวมันอะไรเนี่ยนะเรานึกถึงใครก่อนตำรวจก็ต้องนึกถึงตำรวจใช่ไหมครับแล้วถ้าตำรวจมาสักไม่มีใครอยู่เลยบอกว่าไม่จ่ายเงินให้ผมไม่มาดูแลเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนี่แหละใช่ไหมครับนี่นะอันตรายอันนี้จุดนี้อันตรายใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับคือท่านคือว่างี้อย่างท่านมองการเมืองอย่างไรฮะปัจจุบันเนี่ยป้ายหาเสียงที่แหมหรูหราเหลือเกินคือมีบางพรรคก็มีแบบกลุ่มก็มับผมจะเป็นฝ่ายค้านบ้างซื่อสัตย์ปวดหัวนะการเมืองอย่างนี้มองอย่างไรครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะว่าการเมืองเราไม่ยั่งยืนครับ
เราไม่ถาวรเราไม่ได้ทำแบบเป็นชุมชนขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะฮะก็ได้มีส่วนร่วมจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายที่หาเสียงกันก็จะเป็นเชิงประชานิยม คือให้ประชาชนเนี่ยตื่นตาตื่นใจอะไรได้ในครั้งคราวในช่วงระยะเวลาสั้นส่วนว่าจะเอาเงินจากที่ไหนจะไปยังไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไปบอกเขาเนี่ยบอกว่าเออนี่เลือกฉันสิแล้วฉันจะหายจ่ายเงินให้นะฮะก็เอาเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะมันก็จะหมดไปทุกทีต้องเป็นพรรคการเมืองที่สอนให้เขาพึ่งพาตนเองได้แล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงตามระบบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมยังไม่เคยเห็นนโยบายของใครที่พรรคการเมืองไหนที่บอกว่าจะเดินตามแนวพระองค์ท่านพระองค์ท่านเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและจะคิดถึงเรื่องจริยธรรมคุณธรรมจะไม่ทุจริตนะเหมือนอย่างที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ตรัสไว้บอกว่าใครทุจริตเนี่ยขอให้พินาศครับครับคือผมภูมิใจอย่างว่ากะเหรี่ยงก็ดีหรือละต่างๆเพื่อนบ้านเนี่ยบางแห่งเนี่ยรักในหลวงมากรักโครงการของพระองค์อย่างมากๆเลยผมเนี่ยซึ้งน้ำใจแล้วก็บางทีน้ำตาไหลเห็นเขาถือภาพในหลวงเป็นคนต่างชาตินะผมน้ำตาไหลนะครับผมซาบซึ้งตอนนี้อย่างนี้อย่างนะคือคิดว่าหลังจากพรรคการเมืองไม่รู้ว่าพรรคไหนมาจัดตั้งรัฐบาลรุ่นใหม่ท่านคิดว่าจะมีจุดเปลี่ยนประเทศไทยมั้ยมีการเปลี่ยนแปลงมั้ยครับสิ่งที่ดีขึ้นแข่งขันกับนานาชาติได้เรื่องเศรษฐกิจนะฮะผมมองว่าอย่างนี้ว่าถ้าเผื่อเรายังแยกกันอยู่เป็นส่วนๆอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันไม่ประสานเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันว่าเราจะจับมือกันเพื่อปฏิรูปประเทศให้ไปสู่ความก้าวหน้าให้ไปสู่ความไพบูลย์ให้เป็นพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วครับแต่ละคนก็จะคิดโอ้นี่จะตักตวงเอาช่วงระยะเวลาสั้นได้ไหมยังไงมีไอ้ที่หนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยวิเคราะห์ด้วยซ้ำไปบอกว่านายกเนี่ยนะเข้ามาช่วงนี้ก็คงระยะสั้นเพื่อมาแก้ไขอะไรก็คงไม่ได้อะเข้ามาชั่วคราวแค่6เดือนก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนมีการเลือกตั้งใหม่อีกแล้วมองซะอย่างนี้เนี่ยนะแล้วบ้านเมืองจะไปรอดนะใช่ไหมครับมันต้องมองบวกมองในทางบวกแล้วมองว่าอนาคตของประเทศชาติเป็นยังไงแล้วลืมไอ้ที่มันเคยทะเลาะกันทะเลาะเบาะแว้งกันนะสามัคคีกันเถอะครับผู้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแต่ไม่ใช่สามัคคีกันทุจริตใช่ครับสามัคคีกันเพื่อทำให้บ้านเมืองของเราดีขึ้นโดยเอาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นตัวอย่างส่งดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาททำเศรษฐกิจของเราให้เข้มแข็งตามระบบของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนนะครับร่วมมือกันท่านอาจารย์วิชามองว่าถึงเวลาที่คนไทยจะต้องหนึ่งถึงเวลาให้อภัยถึงเวลาที่จะต้องร่วมมือกันพัฒนาประเทศถึงเวลาที่จะต้องร่วมมือเดินไปข้างหน้าเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเราเนี่ยแหมมีแต่ศัตรูทั้งนั้นโทษนะผมร้องให้คือบรรพบุรุษที่ผมนึกหัวข้อที่ว่าบรรพบุรุษไทยร้องไห้เพราะสิ่งที่เราแตกแยกท่านอาจารย์ก็นี่ไงฮะก็เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่ารอบบ้านเราเนี่ยนะฮะมีแต่คนที่เขาหัวเราะเยาะเรานะเขาบอกว่าโอ้ถ้าอยู่บ้านคุณไม่สบายเนี่ยมาอยู่บ้านผมเถอะมีไหมอย่างเงี้ยนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยมีแต่ว่าเราช่วยเหลือเขาเกื้อกูลเขาให้แข็งแรงขึ้นพอเขาแข็งแรงขึ้นเนี่ยเขาก็ดูถูกเราละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราแตกแยกเราไม่เห็นว่าคนของเราเนี่ยนะควรจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแค่ไหนเพียงไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าเลิกเลยนะฮะผมไม่อยากจะใช้คำว่าปรองดองเพราะว่าถ้าพูดคำว่าปรองดองเนี่ยอาจจะยุติกันชั่วคราวนะมาจับมือกันเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าอยากจะว่าเอาเถอะไอ้ที่เคยมีปัญหานะฮะที่มันขัดแย้งกันอะไรกันเนี่ยอะไรที่ลงเอยกันได้สามารถที่จะลดหย่อนกันได้นะฮะอะไรที่มันแรงไปก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยลบมันออกเถอะนะครับไอ้ข้อมูลที่มันล้นเนี่ยนะฮะที่มันไม่ดีเนี่ยใน
อย่างคุณใช้ไอ้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยไอ้จอที่ไอทีเนี่ยเรายังดีลีทได้ใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยเอาเข้าไปว่าจนหัวโตเลยนะฮะไอ้ข้อมูลที่มันขัดแย้งกันเนี่ยนะฮะใส่จนมันล้นมันเออร์เรอร์อ่ะนะข้อมูลมันเออร์เรอร์แล้วนะดีลีทไปเถอะดีลีทออกไปดีลีทออกไปเถอะนะเอาข้อมูลใหม่ๆที่มันสะอาดเข้ามาเถอะท่านวิชาก็อีกอันนึงที่ผมภูมิใจอย่างมากประชาชนทั้งหมดเกือบ 100% นี้ดีกว่าเขาบอกปปช.เป็นที่มุ่งหวังของสังคมในการป้องกันและการปราบปรามทุจริตของรัฐอันนี้ต้องพูดจากใจจริงของผมจากที่ผมไปเห็นมานะครับกกต.อีกอันนึงศาลรัฐธรรมนูญปปศาลปกครองจริงแล้วเป็นที่พึ่งจริงๆศาลน่ะทั้งหมดเป็นที่พึ่งหวังของสังคมตอนนี้นะฮะนอกจากนั้นจะไปมองนักการเมืองอะไรมันก็หมดสิ้นหวังนะท่านวิชาครับตอนนี้อย่างท่านเหล่านี้อย่างคณะกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเหล่านี้เนี่ยเรามีอะไรประชาชนผมพยายามบอกให้ประชาชนให้เป็นกำลังใจให้เป็นที่เป็นหูเป็นตาเป็นที่พึ่งหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกกต.ยุ่นรุ่นชุดรุ่นที่ท่านอภิชาติสุขคานนท์เนี่ยไม่มีคอรหาเลยว่ามีส่วนผลประโยชน์ไม่มีเลยนะฮะอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาอันนี้ผมภูมิใจและคำพูดของท่านอภิชาติผมอันที่ผมจำไว้ตลอดชีวิตก็คือยอมตายแล้วยอมอดคือยอมอดก็คือไม่รับอะไรจากใครถึงแม้จะมีเงินกันไหนผมไม่สนยอมอดก็คือไม่มีตังค์ดีกว่าตายดีกว่าบนความถูกต้องอันนี้ต้องเราต้องยกย่องอาจารย์อาจารย์ครับมององค์กรอิสระอย่างไรอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะให้กำลังใจองค์กรเหล่านี้ไหมครับคือต้องยอมรับนะครับว่าเราทำงานคนเดียวไม่ได้องค์กรต่างๆเนี่ยเป็นพระนารายณ์สี่กรก็ไปไม่รอดคือคิดว่าจะทำแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมันต้องได้รับความร่วมมือมีประชาชนเป็นหูเป็นตาเป็นเครือข่ายให้ไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.เป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจการแผ่นดินนะฮะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยประชาชนอะไรก็ตามเนี่ยต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็เปิดกว้างเปิดใจกว้างในการทำงานเราต้องยอมรับว่าต้องรู้ข้อมูล รู้ลึก อย่างในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเขามีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตเนี่ยเป็นพันๆหลายพันมีหลายองค์กรรู้สึกมีหลายประเทศเป็นพันองค์กรฮะเขาของประชาชนทั้งนั้นแล้วมันประสบความสำเร็จเพราะว่าประชาชนนี่แหละเป็นหูเป็นตานะคอยเฝ้าระวังคอยมาดูแลคอยให้ข้อคิดคอยให้ข้อสังเกตอะไรครับตรงนี้แหละที่เราต้องการอ๋อนะครับครับเพราะฉะนั้นทุกองค์กรเนี่ยเราถือว่าภาคประชาชนภาคประชาชนซึ่งเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าการเมืองภาคพลเมืองครับครับพวกซีวิลโซซายตี้เนี่ยสำคัญครับนะครับท่านวิชาครับสุดท้ายอยากจะให้ท่านฝากอะไรเป็นเครื่องเตือนใจให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ60 กว่าล้านคนในการไปลงคะแนนเลือกตั้งใหญ่วันที่3กรกฎาคมเนี่ย54เนี่ยท่านจะมีแนวทางที่จะแนะนำให้ประชาชนเลือกพรรคไหนแบบไหนลักษณะแบบไหนเพื่อเตรียมอย่าเอ่ยชื่อพรรคคือพืชยังไงอาจารย์ลงมีข้อแนะนำไหมครับผมขออย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าปปช.ต้องเป็นกลางนะจะไปเข้ากับใครไม่ได้จะไปยกนิ้วชูกี่นิ้วเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับแต่ว่าอยากจะเรียนว่าอย่างนี้ว่าผมขอให้กำลังใจกับประชาชนว่าเมื่ออำนาจเนี่ยมันมาถึงมือประชาชนแล้วเนี่ยเราเข้าคูหากาบัตรเนี่ยอำนาจเต็มเลยนะฮะจะเลือกให้ใครเนี่ยท่านเคยคิดถึงอำนาจสิทธิ์ขาดของท่านตรงนี้ไหมว่าใครก็จะมาบีบคอท่านก็ไม่ได้ไอ้ตรงที่ท่านอยู่ในคูหาเนี่ยนะครับแล้วท่านก็จะไปกระเป็นกังวลว่าเอ๊ะเลือกใครแล้วใครจะมาดูหรือเปล่ามารู้เห็นหรือเปล่าไม่มีใครนะท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่มีอำนาจเต็มในตอนนั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างประเทศอินเดียเนี่ยการเลือกตั้งไม่มีการทุจริตเลยครับเพราะอะไรเพราะประชาชนเขาถือว่าเขามีอำนาจสูงสุดตรงนั้นเลยอำนาจอธิปไตยเลยถึงแม้เขาจะไม่มีความรู้ครับเขาก็จะมีไอ้ตราหรือโลโก้ของทางแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยให้จำได้ว่าโอ้นี่นะพรรคนี้นี่เป็นสัญลักษณ์พรรคนั้นตรงนั้นเป็นสัญลักษณ์นะฮะแล้วเขาเนี่ยชอบพรรคไหนอะไรไหนก็กาไปตามที่ตัวเองต้องการหรือว่าจะโหวตโนก็สุดแล้วแต่อันนี้ผมก็เผื่อไว้นะฮะสำหรับคนที่ไม่เต็มใจว่าอยากโหวตให้ใครแต่ว่าเราต้องคิดถึงอนาคตของเราว่าอยู่ในกำมือ
ของเราพ้นไปจากนั้นแล้วเนี่ยไม่แน่ว่าท่านจะได้รับเสียงว่าโอ้พ่อแม่พี่น้องอะไรเนี่ยนะมายกมือไหว้เราขอเถอะครับคะแนนหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพลังของท่านตรงนี้สำคัญมากกรีกเขาบอกว่าพลังประชาชนเนี่ยคือเสียงสวรรค์ที่จะสรรสร้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะฮะตรงนี้จึง อยากให้ท่านใช้พลังตรงนี้ให้เด็ดเดี่ยวให้มีความกล้าหาญแล้วก็ให้ยั่งยืนแล้วไม่ใช่หยุดอยู่แค่ไปกาเท่านั้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยคือระบบการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านกาไปแล้วเนี่ยพรรคการเมืองเขาทำยังไงเขาจัดตั้งรัฐบาลถูกต้องไหมอะไรไหมท่านต้องติดตามแล้วต้องผลักดันต้องดำเนินการต่อไปว่านโยบายเขาเป็นยังไงอะไรไงศึกษาร่วมมือกันเป็นกรณีศึกษาต่างๆที่ตามมาเขาเรียกการเมืองภาคพลเมืองซึ่งจะต้องช่วยกันพัฒนาต่อไปนะแล้วก็แสดงให้เห็นเลยว่าฉันมีพลังนะแต่ละชุมชนเนี่ยครับอันนี้ประโยชน์อย่างมากท่านผู้ชมครับรายการตามหาความจริงได้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก็ต้องวันนี้ท่านวิชามหาคุณคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องกฎหมายใหม่ของปปช.ในการที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับพยานคุ้มครองพยานในการที่จะตั้งปปช.จังหวัดก็ดีนะครับในการที่ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต่างๆในการที่จะมีอำนาจในการตรวจสอบเบื้องต้นในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆก็ดีหรือการทุจริตขององค์กรที่องค์กร21องค์กรนำโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมาร่วมกันในการที่จะต้านพวกทุจริตคอร์รัปชันก็ดีนะครับวันนี้ท่านวิชามหาคุณได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับประชาชนและสังคมอย่างมากวันนี้รายการตามหาความจริงต้องขอบคุณท่านอย่างสูงสุดครับท่านวิชาครับวันนี้รายการตามหาความจริงพบลาท่านชมพกรพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ